ดูนี่สิคะย่าคะคุณดาทำสร้อยไก่มุกที่ย่าให้พังแล้วนะหนูไปเหยียบมันเลยลื่นเห็นไหมนี่ดูสิคะไข่มุกนี่เป็นของกดดานนี่มันมาอยู่นี่ได้ยังไงล่ะเอาตายจริงไข่มุกมันมาจากไหนกันเออนี่ฉันรู้ว่าเธอจะไม่ชอบแต่ว่าฉันไม่มีทางเลือกอื่นที่กดดานฝนตกมั้งฉันก็เลยตัวเปียกฮะฝนเหรอที่ฉันเปียกเพราะช่วยชีวิตเธอไงช่างมันบอกมาว่าใครทำเธอตายจริงกุดด้านโอเคไหมล่ะนี่อักชาติเกิดอะไรขึ้นบอกแม่มาสิทำไมตัวเปียกแบบนี้มีคนมัดกุดด้านแล้วก็โยนเธอลงไปในน้ำครับแม่กุดดานใครทำเธอคือเราจะบอกทุกคนว่ายังไงดีเราบอกว่าชิวตาฆ่าเราไม่ได้ไม่งั้นลุงเล่นงานตายแน่เลยเราจะทำยังไงดีบอกมาเถอะกุดดานหนูจะไม่ได้เลยค่ะหนูจะไม่ได้นั่นใครออกมานะโผล่หน้าออกมาจะเตือนแล้วนะเย็นนั่นไม่ยอมฟังกันบ้างเลยนะเดี๋ยวนะลักษมีนี่เธอรู้หรอว่าชิวตาจะทำอะไรที่นี่เนี่ยอะไรนะไม่ธุรคาคือฉันคือนี่ยังไงพยายามที่จะฆ่ากดดานเธอคิดอะไรอยู่นี่คิดจะทำบาปโดยการฆ่าคนอย่างนั้นเหรอถ้าทำกดดานขนาดนั้นแต่ว่ากดดานยังไม่ยอมพูดชื่อเธอนี่แหละนะเพชรแท้ที่เธอเทียบไม่ติดนะต้องขอบคุณพระเจ้านะที่อักชัดนะไม่ได้แต่งงานกับเธอแต่แต่งกับกดดานเธอพยายามที่จะฆ่ากดดานอย่างนั้นสินะบอกมาเธอทำทำไมตอบฉันมาตอบไปซะตอบไปตรงๆกล้าได้ยังไงแอบเข้ามาบ้านฉันแล้วไหนจะยังวางแผนที่จะฆ่ากดดานอีกเหรอเธอรู้ไหมว่าที่เธอทำแบบนี้ฉันสามารถเอาเธอเข้าคุกได้เลยนะนี่ฟังนะเอเจอย่าแท่งความเลยนะฉันรู้ว่าเธอทำผิดลงไปแล้วก็จริงอะแต่ฉันอยากให้เธอแต่งงานกับคุณนะจริงๆนะแต่ฉันไม่รู้ว่าเธอจะทำอะไรขนาดนี้นะจริงๆเอเจนี่เอเจฟังนะถ้าเธอเข้าคุกชีวิตเธอต้องหมดอนาคตแน่นอนฉันขอละเอเจนี่ทำความชั่วลงไปคนชั่วต้องโดนลงโทษเท่านั้นแล้วถ้าฉันมาไม่ทันเวลา
กุฎดานก็คงตายไปแล้วมั้งแต่ว่าฉันก็ไม่ตายนี่ลักษมีพูดถูกนะฉันเข้าใจที่ชิวตาโกรธฉันเพราะว่าฉันเองก็ทำผิดกับชิวตาเขาไว้เหมือนกันน่ะให้อภัยฉันเถอะนะชิวตาได้โปรดยกโทษให้ฉันเพราะว่าฉันอยากให้เธอเข้าใจฉันเหมือนกันนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นฉันขอแล้วนะกุฎดานให้อภัยฉันด้วยนะเธอน่ะใจกว้างมากเลยล่ะฉันจะฆ่าเธอแต่เธอให้อภัยฉันน่ะนี่แหละที่ทำให้กุฎดานพิเศษกุฎดานใจกว้างแล้วก็ใจดีก่อนที่ฉันจะแจ้งความเธอออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยนะไปได้ละไปสิฉันจะเรียกตำรวจให้มาจับเธอนี่อย่าทำแบบนั้นเลยนะลุงดูอายุของเธอซะก่อนสิถ้าเราทำแบบนั้นแล้วก็เธอหมดอนาคตอย่างแน่นอนเลยให้อภัยเธอไปเถอะนะลุงเดี๋ยวก่อนลุงเดี๋ยวก่อนขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตฉันเอาไว้อ่ะไม่ต้องมาขอบคุณฉันไม่เป็นไรนี่ต้องขอบคุณสิพ่อฉันสอนเอาไว้ว่าขอบคุณคนที่ทำดีกับเราน่ะเข้าใจหรือเปล่าเธอขอบคุณฉันแล้วนี่พอใจแล้วนะฉันไม่ได้ช่วยเธอฉันช่วยเพราะว่าศีลธรรมต่างหากล่ะเดี๋ยวก่อนสิทำไมจะต้องเย่อหยิ่งด้วยล่ะลุงฉันน่ะขอบคุณลุงแท้ๆเลยไม่ได้ชวนทะเลาะนะอย่างน้อยก็ทำตัวดีหน่อยได้หรือเปล่าล่ะฉันจะดีกับเธอได้ยังไงเล่ามีใครบ้างที่ไม่หงุดหงิดเวลาอยู่กับเธอใจเย็นได้ยังไงฉันโกรธเธอแต่เธอให้อภัยชิวตาแสดงว่าเธอคิดว่าตัวเองใจใหญ่งั้นสินะเธอคิดแบบนั้นใช่ไหมไปให้อภัยคนทำชั่วแบบนั้นทำไมกันการที่เธอปล่อยคนชั่วลอยนวลแบบนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีนะใหญ่นั่นต้องหัวเราะเยาะเธอทีหลังอย่างแน่นอนแต่ว่าอย่ามาเถียงฉันคิดว่ามันจะได้อะไรการทำแบบนั้นเธอคิดว่าคนพวกนั้นจะสามารถกลับตัวได้ล่ะเธอคิดผิดแล้วล่ะกุฎดานไม่คนพวกนั้นยังไงก็ต้องทำผิดเหมือนเดิมไปทำร้ายคนอื่นทีหลังอยู่แล้วแล้วลงโทษพวกนั้นน่ะพวกเขาคิดได้งั้นเหรอไม่เลยให้อภัยพวกเขาดีกว่านะไม่เห็นแล้วยังไงนะว่าชิวตาน่ะเขาเสียใจมากแค่ไหนขอโทษทีนะแต่ว่าฉันไม่เห็นด้วยกับลุงเท่าไหร่อ่ะฉันคิดว่าเราต้องคุยด้วยเหตุผลลุงก็เป็นแบบนี้น่ะคนก็เลยคิดว่าลุงอ่ะเย่อหยิ่งฉันน่ะให้อภัยคนเพราะว่าฉันเข้าใจพวกเขานี่แหละนิสัยของฉันน่ะว่าแต่จะคุยกับลุงทำไมเนี่ยลุงมันไร้หัวใจนี่น่ะไร้หัวใจงั้นเหรอใช่ลุงน่ะร้ายกับคนอื่นเราน่ะต่างกันมากเลยนะลุงเราน่ะจะคบกันตลอดกาลหรือยังไงกันเราฉันยินดีนะที่เธอพูดถึงฉันแบบนั้นมันเป็นครั้งแรกที่เธอมีเหตุผลกุฎดานอักชัดจินดาวันนี้ฉันเห็นด้วยกับเธอเป็นครั้งแรกนะเราสองคนยังไงก็ต่างกันมากอยู่แล้วไม่มีทางอยู่ด้วยกันได้หรอกอ
นี่คุณดาจ๊ะพร้อมแล้วหรือยังนะพร้อมแล้วค่ะคุณย่าคุณย่าคะเอาว่าไงนี่ค่ะดื่มน้ำก่อนนะเออขอบคุณนะดูนั่นสิทำเป็นรอกดด้านน่ะคุณย่ายังกับว่ายายนั่นน่ะเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้อย่างนั้นเลยโอ้ยถามอะไรกันหรอคะนี่กุดดานจ้ะนี่มันอะไรกันก็คือสารียังไงล่ะคะแต่ว่าหนูใส่ไม่เป็นนะคะคุณย่าอะไรกันเนี่ยเธอก็ใส่สารีตอนแต่งงานไม่ใช่หรือยังไงกันนะฮะแค่นี้เนี่ยเธอใส่ได้สบายอยู่แล้วสารีตอนนั้นน่ะมันเย็บสำเร็จแล้วนะสิก็เลยใส่ได้น่ะแต่ว่าฉันน่ะผูกเองไม่เป็นสักหน่อยนี่มันใส่ยากมากเลยนะรอแป๊บนึงนะคะคุณย่าค่ะรอแป๊บนึงนะโอเคทำเลยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาอย่างนี้แล้วกันสามคนก็ช่วยกุดดอนแต่งตัวพวกเราเหรออ๋อใช่แล้วสามคนสิกุดดอนใส่สารีไม่เป็นนะก็สอนให้เธอใส่ซะเลยโอเคไหมคือโอเคค่ะให้ตายสิฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะดีนะธุรคาโชคดีนะที่ปฏิเสธไม่รับยินนั่นเป็นแม่สามีนะนี่ยืนตรงๆได้ไหมฮะแม่ไม่เอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากเลยนะโอ้ยไม่นะเราเอาชุดโค้ทของเอเจมาเราเป็นหมอนนี่แล้วตอนนี้โค้ทนั่นก็เปียกไปหมดแล้วทำยังไงดีล่ะเนี่ยคุณย่ารออยู่นะมาเถอะเร็วเข้าโอ้ระวังจ้ะขอให้เจริญสะใภ้สามคนเนี่ยแต่งตัวให้แม่สามีได้สวยมากมากเลยตอนนี้ดูสมเกียรติมากมากเหมาะสมที่สุดสองคนต่างหากล่ะคะนี่กุดดอนเหงื่อแตกแบบนี้เช็ดหน่อยนะคงไม่ชินใช่ไหมล่ะอากาศมันร้อนคงจะร้อนมากเลยล่ะสิฮะที่จริงแล้วประมาทตั้งหากล่ะประมาทเพราะว่าลุงคนเดียวเลยย่าคะหนูไปเอาผ้าเช็ดหน้าก่อนนะคะเดี๋ยวหนูมาค่ะแป๊บนึงนะคะนี่ค่อยๆนะนี่มันยุ่งยากจริงๆแฮะในละครน่ะเราจะเห็นแม่ผัวแกล้งลูกสะใภ้แต่ว่าบ้านหลังนี้น่ะกลับกันเลยแฮะโอ้ยโคตรนี่ก็ทำไมแห้งสักทีนี่เราโดนเล่นงาตายเลยให้ตายสิแห้งสักทีสิปะโทเราต้องเร่งมือหน่อยแล้วมาทำอะไรของเธอนั่นไงพูดถึงก็มาปั๊บเลยว่าไงล่ะเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันบอกได้นะจากสีหน้าเธอว่าเธอทำผิดมาใช่ไหมนี่มัน
นี่เสื้อโค้ทของฉันนี่ฉันไม่ได้เป็นคนทำนะลุงฉันจะทำให้มันแห้งเองฉันบอกเธอแล้วนะว่าอย่ามายุ่งกับฉันและอย่ามายุ่งกับของของฉันแต่เธอไม่ยอมฟังถ้าเธอแตะต้องของของฉันอีกฉันจะเผามันซะนี่อย่าหัวร้อนได้ไหมลุงฮะดูนี่ซะฉันแตะต้องเสื้อผ้าลุงทุกตัวแล้วจะทำยังไงต่อล่ะมันก็เหมือนกับโค้ทตัวอื่นๆที่ฉันบอกเธอนั่นแหละรู้ใช่ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเธอไม่ฟังฉันฮัลโหลไงชุกกี้สบายดีไหมกูดานฉันสบายดีแล้วเธอล่ะพี่สบายดีเดวตีน่ากูดานเหรอใช่ค่ะพ่อเขาคุยด้วยหน่อยสิเอามากูดานเดี๋ยวนะกูดานสบายดีไหมทุกอย่างโอเคนะคือว่าช่วยกลับมาบ้านหน่อยสิเราออกมาจากที่บ้านเดิมแล้วเราอยู่ที่ที่คนไม่ให้เกียรติแกไม่ได้หรอกนะตอนนี้เนี่ยเราย้ายบ้านแล้วมาหาเราหน่อยสิกุดดานนะคือว่าพ่อคะหนูไปไม่ได้ค่ะหนูน่ะยังไม่ออกจากบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าหนูเนี่ยอยากจะสานสัมพันธ์กับที่นี่ให้มันดีก่อนนะคะและนี่ก็เป็นวันแรกด้วยพ่อสอนหนูเองนะคะว่าอย่ายอมแพ้น่ะพ่อสอนให้หนูเอาชนะอุปสรรคทุกอย่างนี่คะแต่ว่ากุดดานคือว่าฟังก่อนไม่ต้องไปห่วงค่ะพ่อทุกอย่างจะต้องดีแม่พูดถูกถ้าหากเรายังอยู่ใกล้ๆพ่อจะต้องไม่มีความสุขอย่างแน่นอนเราอยู่บ้านหลังนั้นมาตลอดชีวิตของเราแต่พ่อต้องย้ายออกจากที่นั่นและที่นี่เราต้องทนความร้ายกาจของลุงให้ได้เราต้องทำให้ได้เพื่อให้พ่อมีความสุขนะกุดดานเราต้องทนตะลุงนั่นกับสะพายทั้งสามที่ร้ายกาจนั้นให้ได้